สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกี้ตอนแรกกี้กล่าวว่าเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเราจะเข้าไปเดินวัดราชบูรณะหน่อยนะคะแบบไม่ได้ไม่ทันนะคะเพราะว่าเช้าเกินไปเดี๋ยวกี้ต้องกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าดูสภาพนะคะสภาพนี้ไม่ได้จริงๆนะคะเมื่อวานเรากลับมาจากลพบุรีแล้วสรุปแล้วคือกี้ไม่สามารถกลับไปบ้านทันนะคะเลยต้องนอนพักในเมืองในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเรานี่แหละนะคะแล้วก็ตอนแรกกล่าวว่าตอนค่ำๆจะออกมาดูบริเวณที่เขาเปิดไฟตามวัดต่างๆใช่ไหมคะเพราะช่วงนี้อยุธยาเขาเริ่มเปิดไฟตามวัดแล้วนะคะให้เรามาดูโบราณสถานตอนกลางคืนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าจะเดินดูรอบนอกมากกว่านะคะประมาณนี้ทีนี้เช้าเนี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาวัดราชบูรณะก่อนกลับบ้านใช่ไหมแต่ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งด้วยสภาพก็ไม่พร้อมนะคะนี่ชุดนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะชุดนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่านะคะกี้ขอไปทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะคิดว่าเดี๋ยววันนี้คนคงเยอะด้วยแหละดังนั้นเดี๋ยววัดราชบูรณะนะคะเพื่อให้เป็นไปตามคําสัญญาที่เคยว่าไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าอยุธยาเขาเปิดอุทยานเมื่อไหร่นะกี้จะพาทุกคนมาเที่ยวใช่มั้ยคะวันจันทร์ละกันค่ะวันจันทร์เราจะมาที่นี่กันนะคะโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยววันนี้เรากลับกันก่อนนะลาไปที่วัดราชบูรณะแห่งนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ใครจะมาอยุธยาก็ประมาณ 8:00 น 9:00 นนะคะโบราณสถานเปิดให้เข้าชมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนดูมาน้อยมาน้อยนะคะยังคงสวยเหมือนเดิมค่ะทุกคนว้ายตกใจกิ่งไม้ตกเหมือนดูโอเคค่ะไปแล้วค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะพรุ่งนี้นะวันนี้ขอพักผ่อน1วันละกันสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ดูคลิปวังนารายณ์ราชนิเวศเมื่อวานที่เราพาไปกันมาแล้วกันนะคะขอบอกว่าสวยมากนะคะวังนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีสวยมากจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหาเวลาไปกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ที่วัดราชบูรณะก็แอบมาดูข้างนอกแล้วกันนะคะพี่ขออนุญาตไม่เดินวนแล้วนะคะกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วค่ะอยากกลับไปอาบน้ำด้วยนะคะโอเคนะสวัสดีค่ะ